โอเควันนี้ก็มีกีตาร์ลูกค้านะมาเซตอัพเปลี่ยนสายทั่วไปในร้านแล้วลูกค้าเขาอยากให้ผมรีวิวผมก็อยากรีวิวเหมือนกันตัวนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสจับเลยตั้งแต่รุ่นนี้มันออกมานะครับก็รุ่นนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอิจิกะนะครับนิโตะนะของ Ibanez นะเท่าที่เห็นเนี่ยตัวนี้ผมเล่นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกแปลกใจในเสียงมันนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวไปฟังตอนลองเสียงแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าซาวด์ดีมากนะครับตัวนี้อ่ะสเปคทั่วไปนะคือตัวนี้ผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นทรงที่มีหน้าตาคล้ายๆทาวแมนของทาง Ibanez เหมือนกันนะผมเข้าใจว่าทางอิชิกะเนี่ยน่าจะอยากได้กีตาร์ที่เป็นทรงทาวแมนล่ะเขาก็เลยสั่งทาง Ibanez ให้ทำเป็นทรงนี้นะครับก็มันจะหน้าตาคอนฟิกเรชันมันคล้ายๆสแตทแต่ว่าบอดี้มันจะดูหน้าตาแบบเหมือนหดลงมานิดนึงนะครับน่ารักดีนะแล้วก็เฮดสต็อกอ่ะมันจะเป็นแบบข้างละ3นะครับโดยรวมตัวนี้สเปคเบื้องต้นไม้เป็นไนยาโตะนะครับแล้วก็คอเป็นเมเปิลเผานะฟิงเกอร์บอร์ดก็โรสวูดนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่าตัวจูเนอร์เนี่ยดีพอสมควรนะพอได้เป็นโกโตะล็อกสายนะครับตัวบริดเนี่ยก็เป็นไดแคสตามปกตินะเป็นคันโย6เสานะครับแล้วก็บล็อกข้างหลังถ้าลองมองเข้าไปในร่องอาจจะเห็นว่ามันเป็นบล็อกบางนะผมเดานะอาจจะเป็นความตั้งใจที่เขาอยากได้ซาวด์เรโซแนนซ์ของบล็อกบางนะครับเขาก็เลยใส่แบบนี้มานะแล้วก็ตัวคอนโทรลเพลทมันก็จะเชื่อมกับตัวเสียบแจ็คเป็นดีไซน์ของทรงนี้นะครับมีสวิตช์แล้วก็1วอลลุ่ม1โทนแบบซิมเพิลมากแล้วก็การสลับตำแหน่งสวิตช์ก็คือ5ทางเหมือนสแตทปกติเลยนะครับโอเคตัวนี้เท่าที่เข้าใจเนี่ยมาถึงร้านเนี่ยทางร้านก็เซตอัพเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับเฟดนะเพราะเฟดมันโอเคอยู่แล้วนี่ใส่สายเบอร์9ให้ลูกค้านะครับแล้วก็โดยรวมคือถ้าให้คอมเมนต์เรื่องงานเฟดเนี่ยคือเนียบนะคือไม่มีอะไรที่ผมสามารถติได้เลยในงานเฟดนะครับคือมันไม่ได้บัสตรงไหนเลยแล้วก็ข้างๆไม่มีแหลมเลยแล้วก็ทำมาสวยงามเรียบร้อยนะครับตัวนี้ ผมคิดว่าแบบถ้าจะให้ผมเล่นนะแบบอิจิกะผมก็คงเดโมไม่ได้ผมก็คงเล่นแบบผมแหละเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยราคาเนี่ยอยู่ที่ 26,000 ถ้าผมเช็คในพวกเว็บทั่วไปนะครับ 26,000 งานอินโดถามว่าในคุณภาพที่ได้มาคุ้มไหมผมคิดว่าคุ้มนะแล้วก็ต้องคำนึงนิดนึงด้วยว่าทุกครั้งที่กีตาร์มันเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยมันจะต้องมีส่วนแบ่งของกำไรส่วนหนึ่งอะไปสู่ศิลปินที่เป็นเจ้าของซิกเนเจอร์ด้วยเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากีตาร์ที่มีดีลซิกเนเจอร์กับตัวศิลปินเนี่ยบางทีราคามันจะสูงกว่ารุ่นปกติมานิดนึงหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าใดๆก็คือตัวนี้ถ้าถามความรู้สึกการเล่นนะเหมือนสแตททั่วไปเลยนะครับอาจจะต่างกับ Fender นิดนึงก็คือ Radius ตัวนี้12นิ้วนะไม่ได้เป็น 9.5 นะครับแล้วก็ Scale Length ก็คือเหมือนสแตททั่วไปเลยปิกอัพ3ตัวนี้ให้ผมพูดตรงๆก็คือผมชอบมากนะคือเดี๋ยวจะได้ยินตอนเล่นทดสอบเสียงนะครับแต่ว่าผมจับมาเล่นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ากีตาร์ตัวเนี้ยมันเป็นสแตทที่เด้งมากคือแบบถ้าใครชอบสแตทซาวด์จ๋าๆที่แบบมีความกลมๆเด้งๆเนี่ยผมคิดว่ากีตาร์ตัวเนี้ยทำได้ดีมากเลยแล้วถ้าพูดตามตรงคือทำได้ดีกว่าสแตทแบบแท้ๆหลายตัวด้วยซ้ำในเรื่องความเด้งนะอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องความเหมือนนะแต่เรื่องความจริตที่ผมชอบซาวของมันอ่ะมันผมคิดว่ามันทำได้ดีมากๆเลยซึ่งดูหน้าตาไอ้ pickup ชุดเนี้ยมันผมคุ้นหน้าตามันมากเลยมันคล้ายๆกับของไอ้ ACES ของผมนะครับแต่ว่าซาวมันก็ไม่ได้คล้ายไอ้ ACES 100% นะแต่ว่าตัวเนี้ยคือด้วยเหตุผลบางอย่างซาวดีมากนะครับชั่งน้ำหนักมาแล้วนะครับตัวนี้หนักประมาณ 3.4 กว่าๆกิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเป็นน้ำหนักที่เล่นเบาเล่นสบายข้างหลังเชื่อมคอแบบมีเว้าเข้าไปนิดนึงสำหรับเวลาล้วงจะได้สะดวกสบายนะครับเท่านั้นแหละที่ผมอยากจะบอกฟินิชอะไรทำมาโดยดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคอเผาอะไรเงี้ยมันก็จะสีเข้มๆหน่อยอ่ะว่ากันไปมาลองเล่นกันดูดีกว่าเนาะนี่ผมไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับอันนี้คือกีตาร์แล้วต่อตรงตู้แบ็คสตาร์เลยแล้วเดี๋ยวเหยียบเปลี่ยนช่องคลีนช่องแตกแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไมค์จ่อตรงเนี้ยเท่านั้นเองนะครับเริ่มกัน
ซาวก็ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าตัวเนี้ยมันผมโดยส่วนตัวนะผมชอบ1เลยคือตำแหน่งเน็กเนี่ยเด้งมากนะครับ2คือไอ้แก๊กผสมระหว่างเน็กมิดเดิลกับมิดเดิลบริดจ์เนี่ยทำได้แบบสแปงมากเลยอะเด้งดีมากนะปกติผมจะเป็นคนที่แบบเฉยๆกับไอ้แก๊กผสมนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันผสมแล้วมันแบบลงตัวมากมันมีความแบบกรุบกริบกรุบกริบของมันอะซึ่งเท่มากนะครับแล้วก็บิดล้วนอะก็ไม่ได้แผดแบบปกติเหมือนพวกสแตทที่แบบบางทีมันก็แสบไปเลยเนาะและที่ดีอย่างนึงก็คือการที่เป็นคอนโทรลที่เป็นโทนตัวเดียวเนี่ยมันคอนโทรลปิกอัพ3ตัวรวมซึ่งจริงๆแบบนี้เป็นแบบที่ผมชอบมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราไปที่บริดจ์เนี่ยบางทีมันเอาโทนลงได้ด้วยบางทีถ้าแบบเราไปดูพวกแบบสแตทที่แบบต่อวงจรแบบทรดิชันนอลจ๋าๆเลยเนี่ยตัวบริดจ์เนี่ยมันจะไม่มีโทนนะครับซึ่งบางครั้งก็จะเป็นปัญหาว่าเออมันปรับได้ไม่ทั่วหรืออะไรเงี้ยมันต้องมานั่งโมนิดนึงเพื่อให้โทนมันปรับบริดจ์ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันโทนเดียวมันคุม3ตัวแล้วจบเลยผมว่ามันก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคจะติงเล็กน้อยนิดนึงแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกอะไหล่ของตัวบริดจ์อาจจะควรจะน่าจะทำได้ดีกว่านี้นิดนึงคือจริงๆคุณภาพมันอาจจะดีแหละแต่ว่าหน้าตามันทำออกมาแล้วมันมีความแบบอะไหล่แบบไดแคสต์นิดนึงนะครับซึ่งเอาจริงก็ ในราคา 20,000 กว่าบาทผมว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่สมเหตุผลขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้โดยรวมถือว่าเป็นสตัดตัวนึงที่ผมชอบนะแล้วยิ่งมันเป็นสีขาวด้วยผมยิ่งชอบเข้าใหญ่และอีกอย่างนึงก็คือที่ผมบอกอะตอนเล่นอะซาวที่มันได้ออกมามันมีความทแวงสแตทมากกว่าสแตทบางตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการรีวิวสั้นๆของผมนะครับก็ใครมีอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกันวันนี้จบละไปแล้วครับสวัสดีครับ